สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้ทุกท่านครับอยู่กับผมเป้ยนาเวงคนเดิมนะครับผมวันนี้กับผมนะครับจะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันสปอนเอฟเอครับคอมมิชชั่นชิลนะครับผมฤดูกาล2019ถึง2020นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลนะครับพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับ การจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะผมใช้เกม FIFA 19นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยพี่ผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งการแข่งขันก็เป็นนัดการกุศลก่อนเปิดฤดูกาลใหม่นะครับผมโดยปกติครับจะเป็นการพบกันระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแชมป์ FA ครับนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถคว้าทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้วย FA Cup FA Cup มาครองนะครับผมทำให้ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกครับได้มาเล่นแทนในครั้งนี้ครับแล้วก็เจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและนี่คือรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะผมส่วนในบรรยากาศเกมครับเดอะเฟดเกมนี้เป็นของพรีเมียร์ลีกนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่เป็นการจำลองแมตช์เท่านั้นนะครับผมเป็นการรับชมก่อนแข่งขันจริงนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก็ใครมีข้อแนะนำไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อีกครั้งนึงนะครับยินดีรับคำแนะนำทุกท่านเลยนะครับผมเอาครับภูสินเปาเริ่มเกมครับผมศึก FA Community Shield นะครับผมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้ครับลิเวอร์พูลครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงสีขาวครับบุกจากขวาซ้ายครับเริ่มเกมมานี่ก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับได้ลูกฟรีคิกครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับผมอ้าวจอร์จสโตนครับโดนใบเหลืองแถมไปด้วยครับท่านผู้ชมเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมจะเป็นชุดเดิมอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็น FIFA 19นะครับผมซึ่งตัวเกมนี้หยุดการอัปเดตแล้วนะครับก็ต้องรอ FIFA 20อีกครั้งนึงนะครับผมยังไงก็ FIFA 20จัดผมก็จะจัดมาให้ท่านรับชมเหมือนเดิมนะครับผมใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกด Subscribe ก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมเอาครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับฟรีคิกอันตรายจังหวะนี้เป็น2คนครับที่บอลหลอก1คนอาโนปัดลูกนี้เรียบร้อยครับโกลลิเวอร์พูลขึ้นนำ1ประตูต่อสุดครับจากการยิงของอาโนหัวโมโหลูกนี้นำเร็วนะครับโอ้เริ่มเกมมายังไม่ถึง5นาทีครับก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับออกนำก่อนครับ1ประตูต่อ0จากการฟรีคิกของอาโนนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของทางหงแดงลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมลิเวอร์พูลได้บอลมาคืนนะครับจังหวะนี้ฟันไดฟาบิโญให้มาทีไปดุ้มครับเล่นกับไปดุ้ม2คนฟาบิโญออกมาที่เฮนเดอร์สันมาตรงขวาที่ซาร่าซาร่าตรงกลางเฮนเดอร์สันอโนเติมมาให้เฮนเดอร์สันครับบอลที่อโนจังหวะนี้ครับเข้าเหลี่ยมของสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงครับลงมาช่วยเกมรับครับจังหวะนี้เฟอร์นันโญครับมาทีชินโก้ย้อนมาทีลาพอตลาพอดมาที่ซิสโก้คืนลาพอดตรงนี้ครับแมนซิตี้นี่โดนทางลิเวอร์พูลบีบนะครับได้ผลครับจังหวะนี้เฟอร์มิโน่มาครับไม่ผ่านครับ2ด่านครับผมโอ้โหแต่ยังได้ลูกทุ่มครับสำหรับลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่ครับทุ่มมาที่เฮนเดอร์สันครับเปิดเข้ามาเสา2ครับก็เป็นทางคายวอลเกอร์ครับตรงนี้ต้องมองออกหลังไว้ก่อนนะครับแมตช์นี้ก่อนแข่งที่สนามวิมเบลีย์ครับผมลูกแต่มุมของลิเวอร์พูลอนุครับเล่นกับซาร่าซาร่าโยกผ่าน1ด่านเข้ากรอบเกตโทษไหลต่อมายิงลูกนี้แม่เอเดอร์สันตรงนี้ปัดออกหลังไปได้ครับเหลือภูครับได้ลูกเตะมุมครั้งที่2เหลือภูครับเล่นสูตรเดิมครับโยกหลบอีก1ด่านตบเข้ากลางมาฟิโน่บนคืนซาร่าซัดด้วยขวาดูนี้เบาไปหน่อยครับเอเดอร์สันครับขวาบอลไม่ได้ครับเดี๋ยวสั้นไหลสั้นมาที่ซินวา
เฟอร์นันโยมาทีเดอะบอยวอลเกอร์วางมาจังหวะนี้เอกิโลบอลลงครับแม่โดนวันตะตุ้มครับเข้ามาแย่งบอลมาได้มีบอลอยู่ที่ฟาบิโญ่ครับเล่นกับโรเบอร์สันฟาบิโญ่ครับแทงมาจังหวะนี้ครับเอาครับมานี่ถึงก่อนอึ้งนิดเดียวผมโอ้โหเอเดอร์สันถือว่าปฏิกิริยาดีครับออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนครับตอนนี้บอลที่สเตอร์ลิงกลางที่เฟอร์นันโยซินวาเฟอร์นันโยจะแทงลูกนี้ครับไม่ถึงอากุยโลครับยังได้อยู่บอลอยู่ที่อากุยโลแทงตัดหลังนี้มาที่ลาฮีมสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงดึงจังหวะสวยยอดมาเสา2นี้โรเบิร์ตสันมงไว้ได้ครับจังหวะนี้ลิเวอร์พูลแก้ไขครับแต่แถว2เป็นของแมนซิตี้เฟอร์นันโยที่ซินวาดึงเข้าซ้ายเดอะบอยยิงนี่แม่นิดเดียวครับโอ้จังหวะสุดท้ายของแมนซิตี้นี่ยังไม่ดีพอครับตอนนี้ทางแมนซิตี้นี่เริ่มจังหวะของเกมได้แล้วนี้เริ่มจับเกมของตัวเองได้ครับทั้ง2ทีมนี่ถือว่าตอนนี้นี่บอลสู้ที่แดนกลางนะครับผมเฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่ให้มาที่มาติฟเฮนเดอร์สันจะเบิ้ลจังหวะเดียวเขาติดเดอะบอยกุยโลครับเบิ้ลตรงมาที่ซินวาเบิ้ลดูซินวาครับเอาตอนนี้บอลที่วอลเกอร์ครับเติมมาจังหวะนี้วอลเกอร์คอร์สเข้ามาครับกุยโลมงลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับผมตรงนี้ข้อมือทางเอซงเบเกอร์ครับเตะสาดยาวท่านขวาที่ซาร่าครับมงชงมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับซินวาเฟรนโยมาที่กุยโลครับไหลต่อมาที่เดอะบอยเล่นกับกุยโลเดอะบอยทางขวาที่เบอร์โดซินวาคืนเดอะบอยจังหวะนี้ย้อนหลังไปหน่อยครับลิเวอร์พูลตัดบอลมาได้ดูจังหวะสวนของลิเวอร์พูลบอลอยู่ที่ซาร่าเล่นกับเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันรอจังหวะซาร่าเติมครับให้มาที่ซาร่าไปไม่ได้ครับย้อนที่อาโนอาโนยกมาจังหวะนี้ที่ซาร่าไม่ล้ำหน้าครับคอร์สเข้ามากลางประตูครับวอลเกอร์เคลียร์มาจังหวะนี้แถว2ครับโอ้โหตรงนี้ครับแม่มาเนี่ยติดเซฟแบบนี้เกือบไปครับวอลเกอร์ครับพาบอลหนีออกมาย้อนมาที่สโตนครับเล่นกับวอลเกอร์สโตนครับให้มาที่ลาพอตมาที่เดอะบอยเดอะบอยไปไม่ได้ครับย้อนตั้งใหม่ที่สโตนฝากบอลที่เฟรนโยครับให้มาที่คาร์วอเกอร์โยนเข้ากลางมาก็ติดเพื่อนลิเวอร์พูลเอาครับฟาบินโยครับตัดบอลได้จังหวะนี้ให้มาที่ซาร่าฟาบินโยคืนซาร่าให้มาเฟอร์มิโน่ฟาบินโยออกมาที่วันเดอร์ดุมเข้ากรอบเขตโทษกระชากมาจังหวะนี้ยิงครับนี่โอ้โหว่าคู่นี้สู้กันมันครับในครึ่งแรกท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็ยังเป็นทางลิเวอร์พูลครับขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ครับในศึก FA Community Shield นะครับผมวันดุ้มมาเน่ยอที่โรเบอร์สันฝากการมาดุ้มเบิ้ลมาที่มาเน่โดนลุม2ครับไปไม่ได้ครับแมนซิตี้จังหวะสวนครับจังหวะนี้อากุยโลครับยังได้อยู่ที่เฟอร์นันโดไหลต่อมาที่เดอะบอยแทงต่อมาที่เบอร์โดซินวาไม่ถึงครับติดเพื่อนลิเวอร์พูลตอนนี้บอลที่มาเนี่ยจับบอลยาครับแก้ไขได้ครับโรเบอร์สันเตะทิ้งออกไว้ก่อนจังหวะนี้โอ้โหโดนบีบเร็วเหลือเกินนะครับผู้ตัดสินครับทดเวลาเจ็บครึ่งแรก2นาทีนะครับท่านผู้ชมโรนัลโดเดอะบอยติดกับเบอร์โดครับไม่ผ่านโรเบอร์สันเอาครับฟาบินโยได้บอลรับผู้สินปอนนวิทหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะผมการจำลองแมตช์ FA ครับ Community Shield นะครับผมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาพบใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมนะท่านผู้ชมลิเวอร์พูลตัดบอลมาได้เร็วครับเฟอร์มิโน่ยกมาที่ซาร่าเล่นกับเฟอร์มิโน่ไหลทางซ้ายที่โรเบอร์สันบนของกลางที่ไวนัดดุมจังหวะนี้ไหลมาเฮนเดอร์สันยิงจังหวะนี้ครับโอ้โหเอเดอร์สันครับนี้คว้าบอลไม่ได้ครับเล่นเร็วครับวอลเกอร์ไปไม่ได้ต้องย้อนมาที่เอเดอร์สันครับลาพอต้องเตะทิ้งออกมาครับยังได้ยังไม่สตีไขว้สวยจังหวะนี้ครับอากุยโลคนเดียวครับอากุยโลไปคนเดียวยังไงครับไม่ผ่านโรเบอร์สันครับบอลที่มาติฟโดนบีบครับต้องเล่นเลยครับลิเวอร์พูลจังหวะนี้ต้องรีบออกครับผมมาติฟครับขวางด้านซ้ายที่โรเบอร์สันครับถือว่าจังหวะนี้แก้ไขได้สวยงามครับสำหรับลิเวอร์พูลฝ
ับโยครับได้บอลให้มาที่เฟิร์มเฟิร์มิโน่มีพื้นที่จังหวะนี้ครับวิ่งหนีมาทางด้านกราบซ้ายคอสเข้ามาครับติดเฟร์นันดิโญ่วอลเกอร์ครับสโตนครับเตะยาวออกมาด้านหน้าครับตรงนี้ฟันไดครับโอ้โหฟันไดนี่สูงกว่าเยอะครับมองไม่ได้ครับตรงนี้วันนี้ฟันไดนี่เก็บลูกกาอากาศไว้ได้ทั้งหมดครับวันนี้ชิชินโก้ครับมาที่ลาพอตชิชินโก้ย้อนตั้งใหม่ที่อินเตอร์ซันครับก็เตะทิ้งขึ้นมาด้านหน้านะครับผมโรบสันครับพักอกมาที่เฟอร์มิโน่ครับโรบสันครั้งหนึ่งโรบสันจะแหวกซองครับไม่ผ่านฟานันโยวอลเกอร์ครับฟานันโยวางมาทางด้านซ้ายตรงนี้สเตอร์ลิงมงชงมาเอาครับจังหวะนี้คุยโลถึงบอลครับเข้ากรอบเขตโทษข้างในมีลูกโอ้โหลูกนี้แม่ต้องชมทางอีซงเบเกอร์ครับที่ออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนครับโอ้โหถ้าไม่ออกมานี่สเตอร์ลิงนี่รออยู่แล้วนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอาครับจังหวะสวนลิเวอร์พูลทางซ้ายมีมาเน่เข้ามาครับมาเน่มีความเร็วแต่บังมาคอสเข้ามาลูกนี้ถึงไหมไม่มีแค่เฟอร์มิโน่ยังได้อยู่เฟอร์มิโน่ลูกนี้จับบอลก็ช้าครับโดนทางลาพอตเข้าบอลตั้งแต่วันนี้โอ้โหคู่นี้มันเหลือเกินนะท่านผู้ชมแหมชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนาเบลโรเวอร์ด้วยนะครับผมเอาครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นครับไวนัดดุมครับโดนถอดออกครับผมแล้วก็ส่งทางเจมิลเนอร์ลงมาครับส่วนทางแมนซิตี้ครับถอดเควินเดอบอยออกครับแล้วก็ส่งทางกุนโดกันลงมานะครับก็ผมในวันนี้อ้าวเรียบโกลเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจากการมงของซาดิโอมาเน่ผมโอ้โหจังหวะผู้เล่นของแมนซิตี้เผลอครับโยนเข้ามาตรงกลางระหว่างสโตนกับทางลาพอตนะครับก็เป็นทางมาเน่ครับตรงนี้ขึ้นมาโอ้ตรงกลางระหว่างคายวอลเกอร์กับจอห์นสโตนนะครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับผมตอนนี้ถือว่าลิเวอร์พูลนี่เป็นงานเบาแล้วตอนนี้งานหนักนี่ตกอยู่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฟอร์มิโน่ อินเดอร์สันตัดหลังจังหวะนี้ครับซาร่ายังไงครับล้ำหน้าผมนี่เอาครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยครับผมจอร์แดนอินเดอร์สันครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเคอร์ติสโจนลงมาครับส่งทางแมนซิตี้ครับถอดเบอร์โดซินวาออกครับแล้วก็ส่งทางลิยาสมาเลสลงมานะครับซิสโก้เปิดยาวครับเตอร์ลิงได้บอลกุยโลอากุยโลเล่นกับกุนตะกันไหลมาที่สเตอร์ลิงอากุยโลจังหวะนี้ยังไงครับสเตอร์ลิงลูกนี้ไม่ถึงครับเอาครับลิเวอร์พูลสวนกลับจังหวะนี้มิวเนอร์ครับโดนลม2เอาครับมิวเนอร์พลาดครับจังหวะนี้ยังไงครับอากุยโลสเตอร์ลิงอากุยโลยังมีมาติฟยืนรอครับ ขออภัยครับผมซาร่าครับเล่นกับโจนซาร่าครั้งนึงครับตรงนี้บอลกระชอกมาที่มาเน่ออกทางขวาที่ซาร่าซาร่าจะไปเข้ากลางครับโดนทางแมนซิตี้ตัดบอลได้กุยโลเลือกทางซ้ายตรงนี้ฟาบิโญ่ครับบังบอลออกไปตรงนี้เป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลเอาครับซินเซโก้ครับโดนถอดออกครับแล้วก็โอ้โหขออภัยทุกท่านด้วยครับผมแม่ผมเข้าใจว่าซาเน่นี่น่าจะย้ายแล้วนะครับผมโอ้โหผมลืมเอาออกนะครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โหผมว่าผมเอาซาเน่ออกจากทีมสำรองของแมนซิตี้นะครับยังอยู่นะครับโอ้ลืมขออภัยด้วยครับผมเป็นข้อผิดพลาดผมเองนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยติดตามข่าวสารฟุตบอลนะว่าสรุปนี่คือซาเน่นี่ย้ายจริงๆหรือยังนะครับผมถ้ายังไม่ย้ายก็ขออภัยด้วยครับส่วนถ้าทางซาเน่ย้ายแล้วครับผมก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยครับผมโอ้โหเอาครับไงก็สโลแกนแล้วครับรับชมความเพลินเท่านั้นนะครับผมก็ขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับเอาครับเฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่ให้มาที่โรเบอร์สันจะยิงยังไงครับเอเดอร์สันวางทางด้านซ้ายครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะตอนนี้หรือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง10นาทีครับเป็นทางลิเวอร์พูลครับทำเกมได้ดีกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนี่ต้องรอสวนอย่างเดียวจังหวะนี้
ครับมาเลสตรงนี้ครับซาเน่ครับวนกับฟันได้ตัดเข้าในหม่งทิ้งได้ครับแถว2เป็นเฟอร์นันโญครับเก็บบอลเอาจังหวะนี้กับกุยโลซัดตรงนี้ครับเบเกอร์ครับตรงนี้เซฟไว้ได้ผมโอ้โหสมกับเป็นมือ1ทีมชาติบราซิลครับรีทรงเบเกอร์ครับสเตอร์ลิงครับมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับตอนนี้วอลเกอร์ครับเฟอร์นันโญเปิดมาครับมาตีฟโอ้โหลิเวอร์พูลโชว์เหนือเล่นหน้าโกงอ้าวครับตรงนี้ถือว่าฉลาดครับผมเตะอัดทางเฟอร์นันโญออกครับได้ลูกตังเตะจากหน้าประตูครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะผมต้องดูครับว่าผู้ตัดสินจะทดเวลากี่นาทีนะครับผู้ตัดสินครับทดเวลาบาดเจ็บการแข่งขันครั้งนี้ครับ3นาทีนะท่านผู้ชมกดดูแล้วครับนายเป็นลิเวอร์พูลชนะครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะผมถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ลืมกด Subscribe ช่องนาเวกโลเวอร์ด้วยนะครับผมเอาละครับผมการจำลองแมตช์ครับศึกคอม FA Community Shield ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้ครับโดยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับผมส่วนวันนี้ครับผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ